ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับไทยมาร์เก็ตวันนี้ครับเราอยู่กับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งมาจากโพธารามราชบุรีแน่นอนครับว่าเขาเห็นของดีแถวบ้านของเขาครับนั่นก็คือมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองเห็นไปเห็นมาคงมีไอเดียแหละครับคุณผู้ชมครับปิ๊งเกิดไอเดียขึ้นมาจัดการแปรรูปมันซะฮะแต่ว่าในการแปรรูปของเขาคนนี้นะฮะก็คือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีนะฮะอาจจะมีในบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีในบ้านเราอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเพราะเขาจัดการแปรรูปเนี่ยให้กลายเป็นวุ้นมะพร้าวน้ำหอมซะแต่เอกลักษณ์ของเขานั้นต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าไปได้ไกลทั่วเอเชียจริงๆอย่าเสียเวลาครับเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับเจ้าของแบรนด์นี้แล้วก็ผู้ชายคนนี้กันเลยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับคุณนพพลผู้แย้มนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการด้นสยามไทยมาร์เก็ตครับสวัสดีครับครับผมค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเป็นพี่นพใช่ไหมคะครับผมพี่นพครับค่ะนี่นะฮะพี่นพครับอ่ะทราบกันว่าวุ้นดำเนินนะฮะแบรนด์ของเราเนี่ยคือวุ้นดำเนินถูกไหมครับผมแต่ว่าพี่นพเนี่ยเป็นคนโพธารามครับทำไมก่อนทำไมถึงอยู่โพธารามแล้วกลายเป็นวุ้นดำเนินได้ฮะเพราะว่าเราใช้มะพร้าวน้ำหอมของดำเนินครับมะพร้าวน้ำหอมของดำเนินเนี่ยจะมีเอกลักษณ์คือความหวานความหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโดยเฉพาะของในเฉพาะในมะพร้าวดำเนินเท่านั้นนะครับแล้วก็การตั้งชื่อวุ้นดำเนินก็เหมือนแบบเราใช้มะพร้าวดำเนินแล้วก็ให้เกียรติเขาในการใช้ชื่อไม่ต้องวุ้นโพธารามนะพี่ใช่เพราะไปต่างชาติก็ในพวกชาวจีนพวกเอเชียหรือในแถบโซนยุโรปเขาก็รู้จักในของมะพร้าวดำเนินรู้จักดำเนินนะใช่ครับแล้วอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าอย่างวุ้นดำเนินของพี่นพเนี่ยมันกระจายไปต่างประเทศในเอเชียแล้วอันนี้เนี่ยไปประเทศไหนบ้างครับก็ที่ส่งอยู่ก็มีมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีจีนครับผมฮ่องกงอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้จริงๆถ้าเข้าสิงคโปร์ได้นี่ถือว่าคือเลิศมากเลยนะครับเพราะสิงคโปร์นี่เขาค่อนข้างสแกนแบบว่าถ้าไม่ดีจริงไม่เลิศจริงไม่เป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมซึ่งของเราเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานตรงนี้ถึงจะเข้าไปได้ของเราก็เป็นของเราก็ได้มาตรฐานของ GMP แล้วก็โคเด็กนะครับผมGMP และ HACCP ของโคเด็กครับซึ่งเป็นการมาตรฐานการส่งออกอยู่แล้วครับผมเรื่องการการันตีเรื่องของมาตรฐานนี่ไม่ต้องห่วงได้ทุกโรงพยาบาลได้ทุกสถาบันนะฮะแล้วอย่างประเทศไทยเราล่ะคะมีขายบ้างไหมมีที่ไหนบ้างอย่างในประเทศไทยที่มีขายก็อย่างเช่นคอนเนสโตก็เช่นแม็กเวลลูนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวินามาร์เก็ตแล้วก็จิฟฟี่ทุกสาขานะครับคือแต่ละที่ไปเข้านี่คือต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคุณเบนซ์เนาะครับแม็กเวลลูจิฟฟี่อย่างนี้คือแล้วแต่ละที่สาขาแต่ละที่นี่ก็คืออยู่ที่ที่แบบหาง่ายๆทั้งนั้นเลยในปั๊มอย่างเงี้ยในห้างในปั๊มนะเลิศมากอันนี้คือในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวหรือว่าออกไปทั้งทั่วประเทศไทยก็ทั่วประเทศครับอย่างที่เชียงใหม่ก็ริมปิงทางเชียงใหม่ก็ริมปิงอย่างลาวนี่ก็ไปขายให้ในวิวมอลครับวิวมอลในลาวไปถึงประเทศบ้านเพื่อนบ้านบ้านน้องแบงด้วยนะฮะลาวก็ไปนะฮะอย่างอาเซียนนี่มีประเทศไหนบ้างครับนอกจากสิงคโปร์กับมาเลเซียก็มีลาวด้วยอ่ะมีลาวครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เร็วๆนี้ก็น่าจะเข้าเวียดนามกำลังดิวกันอยู่ที่เวียดนามครับค่ะโอ้โหนะต้องบอกว่าไปไกลจริงยอดขายเป็นยังไงบ้างเห็นบอกส่งไปต่างประเทศเยอะมากแล้วในเมืองไทยเองก็ได้รับความนิยมพอจะบอกได้ไหมคะว่ายอดขายใน1ปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะก็หลายล้านอยู่ครับหลายล้านในที่นี้คือถึง100ล้านมั้ยคะเศษๆมั้งครับโอ้โหคือต้องบอกเลยนะว่าเหยียบร้อยล้านนี่ไม่ธรรมดานะนะฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะว่าที่จริงแล้วคือของอะถ้าไม่ดีจริงๆก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างเป็นกลไกของมันใช่ไหมครับเราเพื่อถ้าของดีเราก็ต้องรักษาคุณภาพนะครับความสดความอร่อยแล้วก็มาตรฐานของการผลิตก็คือเรามีสูตรไหนเราจะไม่เปลี่ยนแปลงครับเราใช้สูตรไหนสูตรนั้นก็สูตรเดิมเลยครับว่าแล้วนะอยากแบบเห็นหน้าตาผลิตภัณฑ์แบบชัดๆจังเลยเพราะว่าฟังคุณสมบัติฟังว่ายอดขายเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยหน้าตาแต่หน้าทานขนาดเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะหน้าทานมากไซส์แล้วก็แบบมีความแบบเรียกอะไรอ่ะสีสันก็น่าทานเนาะนี่นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยก็เรียกน้ำลายไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผมได้อย่างแน่นอน
นะฮะแต่เมื่อพอเห็นผลิตภัณฑ์นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะที่จริงเนี่ยผมว่าหยิบขออนุญาตหยิบมาโชว์คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะโชว์นิดหนึ่งเนาะนี่ครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูหน้าตาใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมยังจะไม่ถามพี่นพนะฮะว่าเอกลักษณ์ของวุ้นดำเนินของเราเนี่ยเป็นยังไงจนกว่าที่ผมจะขออนุญาตพี่ชิมได้เลยครับ ลองชิมเลยครับนะฮะแต่ถามอีกนิดหนึ่งครับพี่นพครับว่ากว่าจะมาเป็นถ้วยนี้เนี่ยมันคือมะพร้าวน้ำหอมของดำเนินแล้วก็เหตุผลที่พี่นพเลือกมะพร้าวหอมของดำเนินเนี่ยเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกไหมฮะใช่ครับเราเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่พอผมต้องทำอะไรที่มันแปลกแล้วก็ไม่มีในขายในจำหน่ายในประเทศคือเนื้อวุ้นของผมจะเป็นเนื้อวุ้นสัมผัสที่เหนียวนุ่มมันจะค่อนข้างที่กินแล้วคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหนียวนุ่มชวนน่ารับประทานครับละมุนลิ้นแหละครับผมครับถ้าสมมติว่าวุ้นทั่วไปมันจะเป็นวุ้นที่กรอบเคี้ยวแล้วกรอบแตกในปากครับแต่ของผมมันจะเหนียวนุ่มเชิญชิมครับลองเชิญน้ำลายสอแล้วน้ำลายไหลแล้วค่ะตอนนี้ขออนุญาตเลยได้ไหมคะขออนุญาตชิมเลยได้ไหมคะเชิญเลยฮะพี่ลุงก็เชิญแล้วเชิญแล้วผมมอบน้ำหอมเนี่ยให้คุณแบงเลยโอเคส่วนผมเนี่ยจะขออนุญาตเป็นทางนี้แล้วกันนะฮะคือต้องบอกว่าตัวเขาเรียกอะไรนะตัววุ้นเนาะมันเวลาเราตักลงไปอะค่ะมันจะรู้สึกหนึบหนึบใช่ครับหนึบหนึบคล้ายอันนี้มันคือเอกลักษณ์ของเราเลยใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของเราครับคือแสดงว่าคือเวลาเราทานปุ๊บรสชาติแล้วก็ตัวแป้งตัวอะไรที่ว่าทำให้เป็นว่าแล้วขอชิมเลยแล้วกันค่ะมันจะหนึบ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 ครับแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะใช่ครับมันจะเป็นหวานธรรมชาติของธรรมชาติของมะพร้าวเลยนะคะอันนี้มีส่วนผสมของน้ำตาลบ้างไหมคะก็ถ้าน้ำตาลนี่คือเรามีไหมก็มีครับแต่เราต้องปรับในความหวานของค่าบิดของความหวานของมะพร้าวอ่ะจะไม่เท่ากันเราปรับแต่เราปรับน้อยค่ะครับปรับเพื่อให้ทุกแก้ทุกถ้วยครับมันค่าบิดเท่ากันหมดค่ะขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าอร่อยมากการันตีว่าทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะใช่ครับอย่างเงี้ยเพราะว่ายังที่ทานแล้วคือในวุ้นเราครับเป็นวุ้นสาหร่ายแดงผสมบุกครับกินแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกอิ่มด้วยค่ะโอ้มีบุกก็จะมีบุกด้วยครับมีบุกด้วยถ้าแบบอย่างหนูเนี่ยอยากจะลดความอ้วนก็ทานได้เหมือนกันได้ครับเพราะว่ากินแล้วคือไม่ให้แค่เป็นของเล่นอิ่มด้วยใช่ครับใช่ครับสุดยอดจริงๆคุณเบนซ์สนใจบ้างไหมคะสนใจครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องถามพี่นพนิดนึงว่าผมเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วแต่อยากจะถามว่าทั้งหมดที่จริงแล้วเนี่ยวุ้นดำเนินของเราเนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างครับนอกจากมะพร้าวน้ำหอมก็ตอนนี้นะครับก็มีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็วุ้นลำไยเต้าทึงคือตัวนี้ถูกไหมฮะตัวนี้ครับวุ้นลำไยเต้าทึงนะครับผมแล้วก็มีวุ้นลูกตาลนะครับแล้วก็วุ้นเงาะครับนะครับอีกสองตัวนี้กำลังออกมาประมาณเดือนเมษาเนี่ยครับครับอีก2ตัวผมว่าผมเจอลำไยเนี่ยแปลกมากแล้วนะฮะแต่พอได้ยินว่ามีลูกตาลกับเงาะอีกเนี่ยผมยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่เคยเห็นจริงๆว่าผลไม้เหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นวุ้นได้ขนาดนั้นนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูลำไยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับขออนุญาตนะนี่นะฮะอ่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยไม่ต้องบอกครับเพราะคุณแบงค์เนี่ยตักมาให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ข้างในนี้มันมีมากกว่าลำไยมันคืออะไรฮะมาก็มีถั่วแดงนะครับเม็ดบัวนะครับแล้วก็แปะกล้วยนะครับผมซึ่งมันทั้งหมดก็เป็นลำไยเต้าทึงครับครับผมงั้นขออนุญาตเลยนะครับพี่นพครับครับโอ้โหนี่นะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าตื่นเต้นมากจริงๆฮะอย่างที่พี่นพได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเนื้อเจลาตินเนื้อวุ้นของเขาเนี่ยคือไม่เหมือนที่ไหนจริงๆใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเอกลักษณ์อีกอย่างนึงคือเวลาตักลงไปหรือว่าใช้ช้อนจิ้มลงไปเนี่ยเนื้อวุ้นไม่แตกใช่ครับแต่ของเราไม่ใช่เจลาตินนะครับของเราเป็นใช่ครับถ้าเจลาตินเนี่ยเราจะไม่มีฮาลาลไม่ได้ฮาลาลแต่ของเรานี่มีฮาลาลด้วยนะครับผมเครื่องหมายฮาลาลคือการันตีของเรื่องของอิสลามแบบนี้นะครับครับผมครับของเราไม่ได้ใช้เกี่ยวกับพวกสัตว์พวกพืชเลยครับแล้วก็เป็นเจด้วยค่ะโอ้โหอร่อยขนาดนี้แล้วก็เห็นบอกว่าได้รับความนิยมไปถึงต่างประเทศขนาดนี้อยากรู้เรื่องของราคาบ้างจังพี่นพครับผมตัวบุญมะพร้าวกับ
นั้นราคาเท่ากันเลยไหมคะหรือว่าคนละราคาครับอ๋อโอเคนั้นเริ่มที่วุ้นมะพร้าวก่อนเลยค่ะวุ้นมะพร้าวเราที่ขายอยู่ตอนนี้คือ25-30 บาท25-30 บาทใช่ครับขึ้นอยู่กับอะไรคะก็ตำแหน่งที่วางอ๋อแล้วแต่โลเคชั่นโลเคชั่นครับก็เห็นบอกว่าอยู่ในพารากอนด้วยซึ่งก็ถ้าในพารากอนอะไรมันก็อาจจะใช่ครับขึ้นเนาะโอเคแต่ในพารากอนนี่สักเท่าไหร่ฮะพารากอนขาย30 บาทครับ30 บาทก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงเพราะว่าปริมาณ200ใช่ผมว่าถ้วยใหญ่เลยนะครับผม1ถ้วยนี่ผมว่าทานแล้วอิ่มอ่ะคุณผู้ชมครับใช่ค่ะแล้วอย่างงี้พี่น้องครับเคยได้ฟังหรือว่าได้ทราบคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบ้างไหมที่เขาบริโภคผลิตภัณฑ์ของเรามีไหมมีคอมเมนต์มาบ้างไหมครับว่าเขาชอบของเราเพราะอะไรทำไมเขาถึงต้องซื้อต้องทานของเราเป็นประจำฮะอย่างในต่างชาติเนี่ยเขาชอบเพราะว่ามันยังไงชาวจีนเขามีความเชื่อแล้วว่ามันเป็นน้ำที่มาจากเหมือนบนสวรรค์นะครับน้ำมะพร้าวแล้วก็ด้วยความว่ากินแล้วมันแปลกไม่เหมือนที่อื่นเขาการสั่งเขาค่อนข้างจะสั่งที่ค่อนข้างเยอะอย่างที่จีนด้วยใช่ใช่ครับผมเขาเห็นคนจีนนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคลิปที่แบบว่าเขาดื่มน้ำกะทิอะไรใช่ใช่เขาน่าจะชอบในแหนมมะพร้าวเนี่ยมากเลยทีเดียวมะพร้าวมากโอ้โหนะฮะอ่ะแล้วอย่างที่คุณนพพลนะฮะพี่นพของเราเนี่ยบอกไปครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะหามาชิมหามาซื้อหามารับประทานบ้างนะฮะก็มีหลากหลายสถานที่นะที่วางขายอยู่ตอนนี้อย่างในพารากอนก็มีในโกเม่มาร์เก็ตนะฮะในแม็กซ์แวลูในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่จริงเนี่ยร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าตามโมเดิร์นเทรดต่างๆเนี่ยคือมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าต่างชาติเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่านอกจากคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะหาซื้อมาทานแล้วคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวุ้นดำเนินครับผมสามารถไหมฮะก็ตอนนี้ผมเปิดรับดินเนอร์นะครับแต่ละจังหวัดครับเพียงแค่จังหวัดละ1คนเท่านั้นนะครับผมซึ่งยังก็ยังมีพอพื้นที่เหลือที่อยู่ครับผมแต่ก็ต้องมีความสามารถนะครับครับในเรื่องของความมานะอดทนเพราะว่าของเราถึงว่าเราขายง่ายก็จริงครับแต่เราก็ต้องดูว่าของคุณมีความพยายามกับบริษัทเราขนาดไหนค่ะนะครับผมคุณสมบัติจริงๆก็เป็นสิ่งทั่วไปเนาะคือแค่คุณมีความพยายามมีความตั้งใจครับคือก็สามารถทำได้ใช่ครับใช่ครับหนึ่งจังหวัดรับแค่ดีลเลอร์คนเดียวเนาะคนเดียวครับพูดง่ายๆว่าจังหวัดละเจ้าแหละค่ะจะได้ไม่ต้องนะเอาเป็นขายดีขนาดนี้นะเอาเป็นว่าใครสนใจนะฮะอยากจะมาร่วมทำธุรกิจหรือว่าอยากจะซื้อมาทานก็สามารถติดต่อไปได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0817519293นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ Facebook ของเขาก็มีครับ Facebook Fanpage นะครับวุ้นดำเนินภาษาไทยตรงๆเลยครับเซิร์ชไปนี่เจอแน่นอนรวมไปถึง ID LINE นะครับทิปโอสด1393นะครับทิปโอสดก็คือ THIPOSOT 1393อ่ะย้ำเบอร์อีกครั้งแล้วกันนะครับ0817519293ครับก็สามารถติดต่อไปได้ช่องทางเนี่ยเราขึ้นให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะร่วมเป็นธุรกิจ100ล้านแบบนี้เนี่ยก็นี่แหละฮะตามช่องทางที่เราบอกไปพี่นพเนี่ยยินดีมากๆเลยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะฮะก็รายการไทยๆช่วงไทยๆมาร์เก็ตนะคะก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะคะเรา2คนขอเป็นตัวแทนของรายการนะคะอวยพรให้คุณนพพลนะคะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจากที่ได้100ล้านอยู่แล้วก็ขอให้ได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านขึ้นไปเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะครับผมขอให้กระจายไปทั่วโลกเลยนะครับไม่เอาเอเชียอย่างเดียวนะครับโอ้โหแล้วก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากครับที่พี่นพนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ที่ไม่ใช่ว่าในระดับประเทศอย่างเดียวแต่ว่าระดับทวีปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาร่วมรายการของเราแบบนี้สิ่งดีๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามีมามอบให้คุณผู้ชมเรื่อยๆเลยนะฮะในรายการนวลสยามช่วงของไทยมาร์เก็ตแบบนี้แหละครับส่วนช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งพี่นพแป๊บหนึ่งแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ